าวาเอกแพทย์หญิงพิติมาพรหมสิริขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN 2ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:00 ทางช่อง TNN 2รายการของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศรวมทั้งต้องการเผยแพร่ความรู้และสาระที่สำคัญให้แก่ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่กล่าวถึงการโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชียโดยใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของระบบคมนาคมเพื่อรองรับและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งการกระจายสินค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทางบกทางอากาศเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่งรวมทั้งระบบโลจิสติกส์ในอนาคตและมีการปรับเปลี่ยนโครงข่ายรถไฟฟ้าขนาดราง1เมตรเป็นโครงข่ายหลักรวมทั้งมีการสร้างรถไฟทางคู่ในรัศมี500กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครและปรับเปลี่ยนการใช้รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากระบบรถไฟดีเซลซึ่งเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบรถไฟในอนาคตและเป็นการลดมลภาวะรวมทั้งเป็นการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตและในวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาติของเราได้รับเกียรติจากคุณวัชรชาญสิริสุวรรณทัศน์วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับขออนุญาตเรียกคุณวัชรชาญนะคะและวันนี้คุณวัชรชาญเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังถึงเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะอย่างแรกคงต้องถามคุณวัชรชาญก่อนเลยว่าแผนงานโครงการระบบรางที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมีอะไรบ้างคะแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับได้แบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะที่1เป็นโครงการเร่งด่วนระยะ5ปีประกอบด้วยเส้นทางอาทิเส้นทางสายเหนือช่วงปากน้ำโพเด่นชัยเชียงรายเป็นต้นสายอีสานประกอบด้วยเส้นมาบกระเบาถนนจีระอุบลราชธานีและขอนแก่นหนองคายส่วนสายใต้นั้นประกอบด้วยเส้นทางจากชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และหาดใหญ่ประยังไบซาเป็นต้นนะครับส่วนระยะที่2นั้นก็จะเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักนะครับระยะที่3ก็จะเน้นเรื่องโครงการรถไฟทางคู่ในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมนะครับระยะที่4เป็นระยะสุดท้ายซึ่งได้แก่การพัฒนาในต่างจังหวัดของประเทศไทยเป็นต้นครับค่ะทีนี้อยากให้คุณวัชรชาญเนี่ยค่ะช่วยยกตัวอย่างระบบการรถไฟของต่างประเทศให้เราฟังนิดนึงว่าประเทศไหนที่มีความเจริญก้าวหน้ามากอะค่ะครับผมจะขอยกตัวอย่าง2ประเทศนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษนะครับประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี1960นะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า50ปีนะครับก็ในโครงการแผนงานของการรถไฟประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีโครงการพัฒนารถไฟทางคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าแล้วก็การพัฒนาระบบอนุสัญญาณนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วเฉลี่ยของขบวนรถนะครับแล้วก็เพิ่มการใช้รักษาระบบความปลอดภัยในการเดินรถให้มีมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและก็ประหยัดพลังงานนะครับก็ในแผนงานตรงนี้เนี่ยการรถไฟญี่ปุ่นได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทำได้ทั่วประเทศประมาณ 60% ก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็แสดงว่าบางส่วนเป็นรถไฟฟ้าบางส่วนก็ยังเป็นดีเซลอยู่ใช่ครับใช่ครับส่วนประเทศถัดไปอย่างเช่นประเทศอังกฤษนี่ก็ได้ประเทศอังกฤษมีการพัฒนาระบบรถไฟมากว่า200ปีแล้วนะครับซึ่งการพัฒนาตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาได้โครงข่ายรถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ 40% นะครับซึ่งยังน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นอีกซึ่งระบบที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบดีเซลที่ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งการรถไฟทางอังกฤษเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งตอนนั้นสมัยนายกรัฐมนตรีการ์เร็ตเทชเชอร์นะครับก็ได้มีการแปรรูปการรถไฟออกเป็นทั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นระบบรถไฟฟ้านะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องรักษาทางนะครับแล้วก็ตัวรถไฟเป็นต้นนะครับค่ะ
แสดงว่าจริงๆเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็มีผสมกันทั้งเป็นรถไฟดีเซลแล้วก็รถไฟฟ้ายังไม่มีประเทศไหนที่สมบูรณ์เท่าที่ฟังคุณวชรชาญพูดเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็ได้เป็นการนำเอารถไฟฟ้าของประเทศทั้งสองแบบนี้มาเป็นแม่แบบในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะที่นอกจากสองประเทศนี้แล้วที่ยังมีเป็นเด่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นประเทศเยอรมันนะครับประเทศเยอรมันก็มีการใช้ระบบรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะประเทศฝรั่งเศสในยุโรปนะครับก็ในประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบรถไฟฟ้าแต่ก็จะไม่มีประเทศไหนที่ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าครบ 100% นะครับค่ะท่านผู้ชมก็คงทราบถึงแผนงานของโครงข่ายระบบรางนะคะที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติของเราว่ามีถึง4แผนนะคะเราก็จะมีการก่อสร้างเป็นลำดับตามขั้นที่คุณวัชรชาญได้กล่าวถึงนะคะและยังทราบว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้ใช้ญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาระบบรางของประเทศไทยนะคะช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการระบบรถไฟของเรานะคะพักสักครู่ค่ะช่วงที่2ของรายการคิดเพื่อชาติค่ะจากที่ฟังท่านวัชรชาญกล่าวมานะคะว่าไม่มีประเทศไหน 100% ที่มีรถไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะทีนี้ก็อยากจะถามคุณวัชรชาญนะคะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความคุ้มค่าด้วยนะคะ เกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด 100% นะคะก็อยากจะถามว่าและมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าในการที่จะสร้างระบบรถไฟทางคู่ในประเทศไทยค่ะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยในการที่จะติดตั้งระบบรถไฟฟ้าก็ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ซึ่งการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนนั่นก็คือการดูเรื่องของต้นทุนแล้วก็รายได้เป็นหลักแต่ว่ารายได้ส่วนที่จะเป็นรายได้หลักๆก็คือเรื่องปริมาณของผู้โดยสารอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการศึกษาเอาไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อมีการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยจะต้องมีขบวนรถวิ่งต่อวันเนี่ยนะครับในเส้นทางนั้นอย่างน้อย80ขบวนต่อวันถึงจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนนั่นคือปัจจัยหลักๆนะครับในการเดินรถไฟฟ้าครับค่ะแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนผ่านจากระบบรถไฟฟ้าของเราซึ่งตอนจากรถไฟดีเซลของเราเนี่ยไปเป็นรถไฟไฟฟ้าเนี่ยค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือไม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ค่ะครับคือก็จะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมอันแรกเลยก็คือตัวรถไฟเองนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะมีเส้นทางบางช่วงที่เป็นติดตั้งระบบรถไฟฟ้าแล้วบางช่วงยังไม่ได้ติดตั้งใช่ไหมครับเพราะนั้นในการเดินรถผ่านทั้งในเส้นทางเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีระบบที่ในต่างประเทศใช้อย่างเช่นเราเรียกว่าระบบไบโหมดคือระบบที่รถไฟที่มี2ระบบอย่างเช่นมีทั้งรถไฟดีเซลแล้วก็มีเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มีระบบรถไฟฟ้าอยู่ในคันเดียวกันไฮบริดก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีนึงไม่อันเดียวกันครับก็คนละส่วนกันนะครับเราเรียกเป็นไบโหมดก็คือมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มีระบบรถไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านจากต้นทางถึงปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนขบวนรถไฟนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารได้อันที่2ก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ทางพี่หมอกุ้งพูดก็คือระบบไฮบริดนะครับระบบไฮบริดก็จะมีทั้งระบบที่เป็นทั้งเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับแบตเตอรี่ในขบวนเดียวกันหรือระบบรถไฟฟ้าบวกแบตเตอรี่ในขบวนเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นทางแล้วก็การใช้งานหรือถ้าจะเป็นระบบที่อีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราเดินสมมุติว่าเดินทางมาด้วยระบบรถไฟฟ้าจากกรุงเทพไปจนถึงพิษณุโลกนะครับจากพิษณุโลกจนถึงเชียงใหม่ยังไม่ใช่ระบบรถไฟฟ้าก็มีการอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหัวรถจักรจากระบบหัวรถจักรไฟฟ้าเป็นหัวรถจักรดีเซลเพื่อเดินทางต่อจากพิษณุโลกไปถึงเชียงใหม่ก็จะต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนหัวรถจักรในช่วงนั้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการช่วงเปลี่ยนผ่านในการที่ต้องใช้ระบบรถไฟนะครับมาใช้ในช่วงนี้นะครับส่วนปัจจัยที่2นั้นก็คือในเรื่องของระบบการเดินรถเมื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการเดินรถเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการเดินรถด้วยระบบรถไฟฟ้าส่วนตัวที่3ปัจจัยหลักเลยก็คือระบบไฟฟ้าเองซึ่งจะต้องมีไฟฟ้าเองใช่ไหมคะครับซึ่งต้องมีการสร้างตัวสับสเตชันหรือสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยนะครับตามจุดต่างๆในลายเส้นทางเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับขบวนรถไฟที่ทำการ
วิ่งอยู่ในเส้นทางนั้นๆ นะครับนี่คือ3ปัจจัยหลักครับในการที่จะต้องมีการเตรียมในช่วงเปลี่ยนผ่านครับนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่ที่เป็นของการรถไฟอย่างเดียวจะต้องขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าด้วยว่าจะสามารถ เชื่อมโยงหรือช่วยเหลือกันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการไฟฟ้าด้วยแล้วก็ระบบรถไฟที่เป็นไฮบริดด้วยแล้วก็ระบบรถไฟที่ผสมผสานระหว่างดีเซลกับการไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกันใช่ไหมคะและแผนการดำเนินงานติดตั้งที่จะให้เป็นระบบรถที่ให้รถไฟเป็นระบบรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะอยากทราบว่าตามภูมิตามที่ศึกษามาตามภูมิศาสตร์เนี่ยเส้นทางไหนที่จะเป็นเส้นทางแรกหรือมีเฟสการดำเนินการอย่างไรบ้างคะจากการศึกษาในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างว่าการศึกษาเรื่องของปริมาณผู้โดยสารที่จะต้องมีการเดินทางที่ค่อนข้างหนาแน่นนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่น80ขบวนต่อวันนะครับถึงจะเกิดความคุ้มค่าถึงจะเกิดความคุ้มค่าเนี่ยเราพบว่าในการศึกษาในเบื้องต้นระยะที่1ก็ควรจะต้องเส้นทางที่มีความคุ้มค่าก็คือเส้นทางจากชุมทางบางซื่อจนถึงชุมทางถนนจิระของจังหวัดนครราชสีมานะครับในสายอีสานในสายใต้ก็คือจากชุมทางบางซื่อจนถึงหัวหินนะครับนี่คือเฟสที่1บางซื่อในกรุงเทพบางซื่อคือกรุงเทพครับสายแรกคืออีสานสายที่2ก็คือหัวหินครับส่วนระยะที่2นั้นน่ะก็จะประกอบด้วยสายอีสานก็คือต่อจากชุมทางถนนจิระขึ้นไปที่ขอนแก่นนะครับเป็นช่วงๆครับแล้วก็สายเหนือก็คือจากปากน้ำโพไปจนถึงพิษณุโลกแล้วก็ในสายตะวันออกก็คือจากชุมทางบางซื่อไปจนถึงพัทยาะนะครับนี่คือระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะสุดท้ายก่อนสุดท้ายขอโทษนะครับก็จะเป็นระยะจากสายใต้ก็คือจากหัวหินลงไปจนถึงสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สายเหนือก็คือต่อจากพิษณุโลกไปจนถึงเด่นชัยนะครับส่วนระยะสุดท้ายระยะที่4นั้นก็คงจะต้องรอจนกว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารที่มีปริมาณหนาแน่นพอสมควรถึงจะมีความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าครับค่ะก็เหมือนก็หมายความว่าระบบรถไฟที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะทางคู่เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มทำรอบเหมือนกับฟังท่านฟังก็คือเหมือนรอบปริมณฑลของกรุงเทพก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีผู้โดยสารมากพอเราก็จะต่อเฟสไปเรื่อยๆเป็นเฟสที่2ซึ่งไปสายเหนือแล้วก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับอีสานขอนแก่นใช่ไหมคะแล้วก็ทางสายเหนือใช่ไหมคะแล้วก็ทางสายใต้ก็คือที่หัวหินแล้วก็ไปสุราษฎร์ธานีก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ได้รับการพิจารณามาก่อนอย่างที่พี่หมอกุ้งบอก500กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครค่ะและคุณเลขาเรียนถามคุณวัชรชาญว่ารถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากรถไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างไรบ้างคะครับคุณลักษณะที่แตกต่างกันใหญ่ๆเลยนะครับก็คือว่ารถไฟฟ้า BTS หรือ MRTA เหล่านี้เนี่ยเราถือว่าเป็นรถไฟเมโทรคำว่ารถไฟเมโทรก็คือรถไฟที่ให้บริการในเขตปริมณฑลกรุงเทพเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นระบบการเดินรถก็จะแตกต่างกันส่วนของการรถไฟของประเทศไทยนั้นเป็นรถไฟที่เป็นรถไฟชานเมืองและรถไฟที่วิ่งระหว่างจังหวัดเพราะฉะนั้นคุณลักษณะจึงมีความแตกต่างกันอาทิเช่นในเรื่องของความเร็วของขบวนรถนะครับรถไฟชานเมืองและรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟประเทศไทยนั้นจะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่านะครับโดยจะสามารถวิ่งได้ถึงความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่รถไฟเมโทรเหล่านี้จะวิ่งแค่ความเร็วสูงสุดเพียง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นทั้งนี้คุณลักษณะที่ต่างกันก็คือระบบจ่ายไฟฟ้านะครับจ่ายไฟฟ้าของ BTS MRTA จะเป็นระบบกระแสตรงหรือกระแสตรงนะครับส่วนของการรถไฟประเทศไทยนั้นเป็นกระแสสลับ 25,000 โวลต์นะครับขณะที่กระแสตรงจะใช้แรงดันไฟฟ้าเพียงแค่600ถึง700โวลต์เท่านั้นเองนะครับจึงคุณลักษณะอย่างนี้จึงทำให้รถไฟของการรถไฟไทยสามารถวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่าเพราะต้องใช้พลังงานที่สูงกว่าด้วยพลังงานไฟฟ้าก็ต่างกันใช่ครับเพราะนั้นการติดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าก็จะระยะทางระยะห่างของสถานีจ่ายไฟฟ้าก็จะห่างมากกว่าของระบบเมโทรด้วยนะครับแล้วก็ระบบเมโทรส่วนใหญ่จะเป็นการเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติที่จริงแล้วพนักงานขับรถที่อยู่ในขบวนรถไฟนั้นก็ทำหน้าที่เพียงแค่เปิดปิดประตูเป็นหลักนะครับยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นถึงจะขับรถไฟแต่ในขณะที่รถไฟของการรถไฟประเทศไทยนั้นจะเป็นรถซึ่งจะต้องใช้พนักงานในการขับรถถึงแม้จะเป็นรถไฟฟ้าก็ยังต้องใช้พนักงานขับอยู่ครับแต่ว่าจะมีระบบอนุสัญญาณช่วยกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเดินรถได้ด้วยความปลอดภัย
นะครับนั่นคือเป็นคุณลักษณะที่หลักๆที่ต่างกันของระบบทั้ง2ระบบนี้ค่ะอยากทราบนิดนึงว่าแล้วระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟเนี่ยนะคะแล้วก็ MRT เนี่ยก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ายังไงเราก็ลงไปเดินเล่นในรางไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนปัจจุบันที่เราสามารถเดินผ่านรางได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะว่ามันมีความอันตรายมากเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้าอย่างที่ผมบอก 25,000 โวลต์นะครับกระแสสลับอย่างเช่นโครงการรถไฟสายสีแดงซึ่งการรถประเทศไทยเป็นรถขบวนการรถไฟฟ้านะครับซึ่งจะเปิดให้บริการในปี2564นี้ก็จะเดินจากสถานีรังสิตเข้ามาที่บางซื่อและจากบางซื่อไปตลิ่งชันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการระบบรถไฟฟ้าโครงการที่2ที่เกิดขึ้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการแรกก็คือโครงการรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะครับโครงการรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นโครงการรถไฟฟ้าซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2000ปีคริสต์ศักราช2012แล้วนะครับซึ่งก็ใช้ระบบไฟฟ้า 25,000 โวลต์กระแสสลับเช่นเดียวกันครับค่ะท่านผู้ชมก็คงได้ทราบถึงการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะไปดูว่าเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาใช้ในประเทศไทยหรือไม่พักสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการคิดเพื่อชาตินะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการติดตั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือเปล่านะคะขอถามคุณวัชรชาญเกี่ยวกับว่าถ้าประเทศไทยมีรถไฟที่วิ่งด้วยระบบรถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างคะครับก็มีหลายส่วนนะครับอย่างเช่นในส่วนที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นเนี่ยจะสามารถประหยัดพลังงานมากกว่าใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยจากการศึกษาพบว่าจะประหยัดประมาณ 25-30% นะครับในต่างในบางกรณีอาจจะถึง 50% ก็ได้นะครับก็อันนี้คือเป็นปัจจัยหลักต้นทุนประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนของพลังงานครับที่จะต้องซื้อน้ำมันดีเซลมานะครับเพราะว่าในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านั้นเราสามารถที่จะใช้รูปแบบของพลังงานหลายรูปแบบอย่างเช่นอาจจะเป็นพลังงานทดแทนก็ได้พลังงานแสงแดดพลังงานลมก็ได้นะครับหรือจากพลังงานจากแก๊สธรรมชาติซึ่งประเทศไทยเรามีอยู่หลากหลายก็ได้เพราะนั้นต้นทุนของพลังงานเหล่านี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านะครับหรืออาจจะคุ้มค่ากว่าในการใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะครับในส่วนที่สองที่เห็นชัดก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับหมายถึงว่าเราไม่มีการปล่อยมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลเพราะนั้นเราก็จะลดในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซNOX หรือนะครับไนโตรเจนไดออกไซด์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปด้วยนะครับในเรื่องของความสะอาดนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลนั้นเนี่ยจะต้องใช้น้ำมันดีเซลแล้วก็ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของความอาจจะมีเรื่องของการรั่วไหลของน้ำมันนะครับก็จะเกิดความสกปรกที่เกิดขึ้นอาจจะบนเส้นทางของการรถไฟหรือว่าแม้แต่ในโรงซ่อมบำรุงซึ่งจะต้องการทำงานจะต้องมีการปนเปื้อนกับพวกสารเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำยาระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าน้ำมันหล่อลื่นอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์ดีเซลเองนี่นะครับมันก็ประสิทธิภาพมันไม่ได้ใกล้เคียง 100% นะครับประสิทธิภาพของพลังงานความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลนั้นค่อนข้างอยู่ประมาณสัก 50-60% เพราะนั้นมีการสูญเสียค่อนข้างเยอะในการใช้ของในการใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในเรื่องสมรรถนะอย่างอื่นเนี่ยเราพบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีสมรรถนะที่สูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซลอย่างเช่นในการที่จะอัตราเร่งของขบวนรถไฟจะสามารถ
เร่งตัวรถไฟเนี่ยได้เร็วกว่าแล้วก็สามารถไต่ทางลาดชันอย่างเช่นทางภูเขานะครับก็สามารถไต่ทางลาดชันที่ได้ลาดชันมากกว่าในส่วนของรถดีเซลนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยคะไต่ได้เร็วกว่าเพราะว่าพลังงานที่เขาเอามาจ่ายให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านั้นสามารถจ่ายพลังงานได้สูงกว่าของตัวเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลก็จะถูกจำกัดด้วยตัวเครื่องยนต์ซึ่งมีขนาดนะครับขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นรถจักรดีเซลจะมีน้ำหนักที่มากกว่าตัวรถไฟฟ้าในประมาณ 10-15% เพราะนั้นเขาก็จะสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นนะครับน้ำหนักก็มากขึ้นการสึกหลอระหว่างตัวรถไฟกับตัวรางรถไฟก็จะมีมากกว่าด้วยทำให้เราต้องมาซ่อมรางรถไฟมากขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวรถไฟเองนั้นก็มีน้ำหนักที่มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในกระบวนการของการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราต้องมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับเราต้องมีเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องก่อสร้างบริเวณเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมีการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำยาระบายความร้อนซึ่งค่าบำรุงรักษาเหล่านี้และก็ค่าจัดเก็บเหล่านี้เนี่ยก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในการดูแลของระบบน้ำมันดีเซลเป็นต้นรถไฟที่ใช้ดีเซลใช่ครับค่ะและระบบเมนเทนแนนซ์เนี่ยค่ะครับระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟดีเซลเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะครับก็ในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากอุปกรณ์ในการควบคุมก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสียส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นในการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยก็จะค่อนข้างดูแลง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลักๆที่เป็นชิ้นตัวใหญ่จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับนอกจากนั้นในเทคโนโลยีสมัยใหม่เราสามารถเชื่อมโยงการมอนิเตอร์ลิงหรือการควบคุมการซ่อมบำรุงของรถไฟเนี่ยโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi โดยผ่านชุดอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับสามารถแจ้งไปล่วงหน้าไปที่โรงซ่อมบำรุงล่วงหน้าว่ารถขบวนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อที่จะแจ้งให้โรงซ่อมบำรุงล่วงหน้ารู้ได้ชัดเจนว่าจะต้องมีการเตรียมการซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไรได้หรือไม่ซึ่งการระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับก็จะสามารถทำให้ประสิทธิภาพในการเดินรถนะครับการซ่อมบำรุงการจัดหาอะไรเหล่านี้นะครับมีความสมบูรณ์ครบถ้วนได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นรถไฟดีเซลครับเมื่อพูดถึงรถไฟฟ้ารถไฟที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่ะอยากถามว่าและอนาคตประเทศไทยเนี่ยค่ะเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างคนอื่นเขาบ้างไหมคะครับในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงอยู่2โครงการนะครับซึ่งโครงการที่1ก็คือโครงการรถไฟไทยจีนที่เราเคยได้ข่าวนะครับก็คือจะมีการก่อสร้างเส้นทางช่วงแรกจากกรุงเทพไปนครราชสีมานะครับและช่วงที่2จะต่อจากนครราชสีมาไปถึงหนองคายแล้วก็ผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีการเริ่มมีการก่อสร้างนะครับเส้นทางบางช่วงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงรถไฟไทยในช่วงกรุงเทพนครราชสีมานี้นะครับก็คงจะต้องรอการก่อสร้างอีกระยะหนึ่งซึ่งคิดว่าประมาณ 4-5 ปีแล้วก็คงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับในระยะที่1ส่วนโครงการที่2ซึ่งเพิ่งจะประกวดราคาแล้วก็ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็คือโครงการเชื่อมรถไฟ3สนามบินก็คือได้แก่การเชื่อมรถไฟสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาเข้าด้วยกันโดยใช้โครงข่ายของรถไฟ Airport Link ซึ่งเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมไปที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินอู่ตะเภาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่ระยะที่2นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับระยะแรกก็จะเป็นของไทยจีนใช่ไหมคะไปถึงนครราชสีมาใช่ไหมคะครับแล้วก็และที่ระยะที่2ก็จะเป็นโครงการที่2ก็จะเป็นที่เชื่อมโยงระหว่างสนามบินทั้ง3สนามบินเข้าด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับและในวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้ทราบถึงแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีทั้งรถไฟฟ้าที่ใช้กันตามชานเมืองนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานแล้วก็เพิ่มพลังงานสะอาดในอนาคตให้กับประเทศไทยนะคะและในวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาติก็ต้องขอขอบคุณคุณวัชรชาญสิริสุวรรณทัศน์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้แก่เราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับและสำหรับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติของเราได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
เวลา 20:30 ถึง 3:00 ทางช่อง TN2และในวันนี้ดิฉันนาวเอกแพทย์หญิงธิติมาพรหมสิริและคุณวัชรทานสิริสุวรรณทัศน์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ